ียมรวมตัวกันมาเสิร์ฟความสนุกครั้งใหม่ในเทศกาลดนตรีออคโตป๊อป2023วันที่21ถึง22ตุลาคมนี้ค่ะค่ายโฟโนล็อกในฐานะผู้จัดงานตั้งใจทำโปรดักชันฝีมือคนไทยออคโตป๊อป2023ให้เทียบเท่าเทศกาลดนตรีระดับโลกโดยรวมทุกความป๊อปแบบไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดแนวทั้งศิลปินสายเลือดไทยและศิลปินอิมพอร์ตระดับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งตั้งแต่เปิดไลน์อัพศิลปินก็ทำแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเริ่มจากศิลปินหนุ่มตัวท็อปจากเคป๊อปอย่างแทยังที่ห่างกันขึ้นโชว์ในไทยมานานหลายปีปีนี้ก็พร้อมเจอแฟนๆให้หายคิดถึงขณะที่หนุ่มยูขยอมก็เตรียมความฮอตมาเขย่าเวทีให้แฟนๆได้กรี๊ดแบบสุดเสียงรวมถึงหนุ่มลีโอและบอยกรุ๊ปน้องใหม่พาวที่มีสมาชิกชาวไทยในวงอย่างยอดยงศิลป์โดยเป็น First International Stage ของทั้งสองศิลปินรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนส่วนฝั่งสาวๆก็มาทั้งศิลปินสุดฮิปอย่างเจสซี่ที่จะมาทำสเตจให้ร้อนเป็นไฟกับความฮอตเกินต้านและทางด้านสาวจอนโซมีก็เตรียมผลเพลงฮิตสุดป๊อปมาให้แฟนๆได้ฟังกันแบบสดๆอีกด้วยฝากฝั่งเจป๊อปสุดป๊อปไม่แพ้กันเพราะไม่บ่อยนักที่ศิลปินจากฝั่งแดนปาดิบจะขึ้นโชว์ในไทยไม่ว่าจะเป็น The Rampage Baristic Boy และ Psychic Fever บอยกรุ๊ปที่พร้อมจะมาระเบิดความมันบนเวที Octopop ด้านศิลปินไทยก็ไม่น้อยหน้าคนมาเพียบหลากหลายค่ายพร้อมโชว์ความ Amazing ในฐานะเจ้าบ้านพร้อมสร้างประสบการณ์ความสนุกนำทับโดยนนทนนท์ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องการโชว์สี่สาวโฟร์ควีนอิงวรันธรโบกี้ไลออนวิโอเลตวอร์เชียส้มมาลีการันตีความปังพลังเสียงส่วนฝั่งหนุ่มหล่อก็ขอร่วมงานบิ๊กครั้งนี้ทั้งไบต์เจฟสตาร์เตอร์และเจเลอร์รวมถึงศิลปินทีป๊อปอีกมากมายนำทีมโดย Trinity Poxy Pixie Formic Bam BNK 48มัจฉา Perses เห็นไลน์อัพศิลปินแน่นเวทีแบบนี้บอกเลยว่ายังมีอีกมากมายเพราะครั้งนี้มากับ2เวทีที่ให้เลือกได้ตามความชอบทั้ง Atlantis Stage และ Cave Stage จัดเต็มไม่มีกักอัดแน่นทั้ง2วันในวันที่21ถึง22ตุลาคม2566ที่ Thunder Dome Stadiumและทันได้โดมเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาซื้อบัตรให้ทันแล้วมาสนุกกันที่ออคโตป๊อป2023ค่ะ